สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านเผยได้ยินพ่อพูดทำไมมันทำกับเราหลังน้องชมพู่หายตัวงานนี้เจอพิรุธเต็มๆจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารล่าสุดวันที่17มิถุนายนครอบครัวลุงชัยพลและป้าแตนมีการทำพิธีล้างพระแม่ธรณีซึ่งมีหมอทำขวัญนาคจากพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดสกลนครเดินทางมาหาลุงชัยพลเมื่อราว 2-3 วันก่อนโดยมาให้กำลังใจและผูกข้อไม้ข้อมือก่อนที่จะแนะนำให้ทำพิธีล้างพระแม่ธรณีนายชัยพลระบุว่าพิธีนี้ทำเพื่อขอขมาแม่ธรณีหวังให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตได้เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งรับว่าทำพิธีแล้วก็สดชื่นขึ้นนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนระบุว่าพิธีนี้ที่ทำเนื่องจากมีคนมาให้กำลังใจและแนะนำว่านั่งดูทางจิตแล้วเห็นว่าลุงกับป้าบริสุทธิ์เลยรู้สึกสงสารจึงเดินทางมาให้กำลังใจจากนั้นก็ให้ทำพิธีนี้เพื่อให้ครอบครัวเย็นลงเพื่อให้บุญหนุนนำให้ตนและครอบครัวตนรับว่าไม่เคยทำพิธีแบบนี้หลังทำพิธีก็สบายใจขึ้นตอนนี้ก็ไม่ค่อยเครียดอะไรส่วนที่ตำรวจมาที่บ้านวันนี้อีกยอมรับว่าโมโหเพราะไม่รู้ว่าจะมาอะไรกันนักหนาซึ่งครอบครัวก็ให้ความร่วมมือตำรวจก็มาดีกว่าครั้งก่อนไม่ให้เข้าบ้านมาขอหลักฐานตามที่ต้องการส่วนเรื่องของปัญหาครอบครัวในกรณีแบ่งที่ดินตนไม่ได้มีปัญหากับพี่น้องคนไหนรวมทั้งพี่น้องคนอื่นๆซึ่งที่ดินก็แบ่งกันตามพ่อแม่แบ่งให้คนละ 4-5 ไร่ไม่ได้มากไม่ได้มีโฉนดที่ดินในหมู่บ้านเป็นของที่อุทยานซึ่งไม่ได้มีโฉนดอยู่แล้วส่วนใครจะคิดก็แล้วแต่คนคิดตนห้ามไม่ได้คนที่คิดว่าตนมีปัญหากับพี่น้องก็คงมีตาทิพย์กรณีขึ้นภูเหล็กไฟตนไม่เคยขึ้นซึ่งจะมาขึ้นครั้งแรกกับทีมข่าวและขึ้นครั้งที่2ก็เมื่อวานนี้ซึ่งตนอยากไปอยู่แล้วเพราะในใจก็หวังว่าจะช่วยน้องชมพู่ได้ด้วยซึ่งล่าสุดชาวบ้านก็ได้เล่าปมพิรุธบางอย่างในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปโดยได้เล่าว่าได้ยินพ่อของน้องชมพู่พูดว่าทำไมมันทำกับเราหลังน้องชมพู่หายตัวจนชาวบ้านพากันสงสัยหรือพ่อจะรู้ว่าใครพาน้องไปอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันอีกครั้งหากมีอะไรคืบหน้าทีมข่าวจะรีบอัปเดตให้โดยด่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ